กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Talk Two Ways ผมยังอยู่กับดร.เวทินชาติกุลอ้าวกลับเข้ามาตอนแรกๆมันไม่มีใครสนใจคือเราบอกแล้วว่ามันไม่มีใครเอาด้วยนะครับคือพวกเดียวกันเองก็ไม่เอาด้วยกันอ่ะไอ้ที่เคยออกมาเยอะๆตอนสมัยที่ยังเป็นอะไรนะออกมาเรียกร้องปฏิรูปสถาบันอยู่ก็หายไปหมดดาเรื่องดาราของขอเอาก็หายไปหมดคือมันไม่แสบอะไรรู้ไหมมันแสบตรงที่ว่าพอสองคนเนี้ยชิงขอถอนประกันตัวเองแล้วเข้าคุกแล้วก็อดอาหารเพื่อจะทำอีเวนต์ไอ้ข้างนอกอ่ะมันกินหมูกระทะมันกินเบียร์มันกินเหล้าตุ๊กจีนกินหมูเห็ดเป็ดไก่แม้กระทั่งไอ้ตัวหัวขบวนเมียฝรั่งเศสอ่ะมันยังไปถ่ายรายการกินเลยแต่ออกมาเนี่ยโอ้โหนะฮะมากันเป็นขบวนเลยนะเนี่ยอ่ะไม่ทวนความแล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มองได้นะคุณต้นว่าออกมาพูดทำนองว่าเหมือนกับมาด่าเขานะมันไปถ่ายรายการกินหรูอยู่สบายคนก็เลยไปถามมันว่าเฮ้ยมึงเนี่ยเคยยุเด็กไว้ขออภัยต้องพูดคำนี้มันจะได้อารมณ์มึงเคยยุเด็กไปตายตอนนี้มีเด็ก2คนจากการยุของมึงอ่ะอดอาหารอยู่มึงยังมาถ่ายรายการกินหรูอยู่สบายอีกเหรอมันถึงด่าไงแต่จริงๆก็มองได้นะคุณต้นว่าเบี่ยงประเด็นนะเบี่ยงเพราะเนี่ยเขาถามว่าก็ทำไมคุณไม่ไปอดกับเขาด้วยเหรอก็มาทำหาว่าเป็นเรื่องตัวเองโดนด่าแล้วมาด่าก็กลับแล้วก็เบี่ยงประเด็นไปพวกมึงจะเอายังไงกับผมวะนี่นะนี่คือแกนำนะครับจนสุดท้ายเอามาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะไปยืนหยุดขังกับเขาด้วยก็ไปวันเดียวแล้วดูรูปสิคุณต้นยืนอยู่แค่นี้อืมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยยืนอยู่แค่นี้ฮะมีรูปวันนั้นผมผ่านไปด้วยนะเอ้าอุตส่าห์ผ่านไปจะไปดูอ่ะผ่านไม่ผ่านไปธุระทางนั้นพอดีก็เห็นอยู่เท่านี้จริงๆแล้วก่อนเดี๋ยวจะไปหาว่าใช้ภาพมุมอะไรไอ้นี่รู้สึกจะเป็นวันนั้นเลยวันที่ไปยืนสลอนกันใช่ไหมวันจันทร์หรือวันอังคารวันจันทร์แต่มันเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนเขาบอกว่าไอ้เนี่ยที่มึงบอกเดี๋ยวจะไปยืนด้วยอ่ะเฮ้ยมึงเนี่ยพาเมียพาลูกไปเที่ยวมาสนุกสนานล่าเริงบันเทิงใจไปวิ่งมาเลยทีนี้ไปดูที่ขอนแก่นเห็นไหมครับเนี่ยเราดูตามรูปเนี่ย มีกันอยู่เท่านี้แหละนะแล้วอดกี่โมงรู้ไหมบ่ายสามถึงห้าทุ่มเพราะหลังอย่างนั้นมันซัดเบียร์กันเลยนี่ที่ธรรมศาสตร์เห็นไหมฮะคือจริงๆสุดท้ายอ่ะให้ไปดูวันนี้นะครับมาตามสูตรมาตามฟอร์มอีสานเรคคอร์ดนะฮะและอีสานเรคคอร์ดไปเอาคำพูดของใครมาธงชัยวินิจกุลนี่นะฮะธงชัยวินิจกุลก็พูดเรื่องนี้แหละครับหลังจากที่มีคนมาพูดทำนองเปิดประเด็นทำนองว่าอะไรนะเนี่ยศาลเนี่ยต้องไม่อนุญาตให้ถอนประกันตัวเองเพราะผู้ต้องหากำลังจะใช้สิทธิ์ทำร้ายตัวเองคือแล้วต้องแทงออกมาแทนอับสนุนว่าเป็นเรื่องตลกที่ประเทศไทยต้องออกมาเรียกร้องต้องออกมาเรียกร้องให้ผู้พิพากษาทั้งหลายทำตามกฎหมายคือมันไปขนาดนู้นแล้วล่ะคือมันโทษนะมันโคตรวิปริตเลยอ่ะก็ไม่คือผมพูดจริงๆคุณตอนเวลาผมพูดเนี่ยผมต้องพยายามข่มใจมากนะผมมันของขึ้นข้างในนะก็จริงไงผมเข้าใจอาจารย์ไงคือสมมตินะมันขอถอนประกันตัวเองถ้าศาลไม่ให้ซึ่งมันจะสบายอยู่ข้างนอกนะมันก็จะบอกว่าลิดลอนสิทธิ์เพราะขอถอนประกันตัวเองศาลให้แล้วก็บอกว่าทำไมศาลไม่คิดว่ามันจะไปทรมานตัวเองทำไมให้ถอนประกันโทษนะคือทำคือถ้าเป็นแบบนี้แถวบ้านผมก็ไม่คุยด้วยอ่ะคืออันนี้เรื่องจริงนะครับแขกรับเชิญที่มาในรายการผมท่านหนึ่งในท็อปนิวส์ทอล์กเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อคุณเขตรัตน์เหล่าธรรมทัตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรครวมพลังลูกแกนเนกเขาบอกเลยพี่ครับในสภามันมีอยู่พรรคเดียวที่มันคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยมันคุยไม่รู้เรื่องเลยเป็นที่เอามาให้ดูนะครับผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องโฟกัสไปที่คนนี้คนไหนครับคุณโบนี่เพราะอันนี้เนี่ยผมขออนุญาตอ่านนะครับเนี่ยคุณโบเนี่ยพูดถึงทุกอย่างถูกออกแบบไว้แล้วนี่อันเนี้ยมันน่าสำคัญคือแกไปพูดเปรียบเปรยถึงทีมฟุตบอลนะฮะว่าจะเล่นยังไงเนี่ยสเปะสปะโค้ชก็ห่วยกองเชียร์ก็ห่วยนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องเคารพการตัดสินใจเพราะเขาออกแบบไปแล้วนี่คือแล้วคุณโบก็ถามว่าแล้วสโมสรฟุตบอลแบบเนี้ยมันจะไปถึงไหนนี่แค่แกเปรียบเปรยเฉยๆประเด็นของผมคือผมว่าอันหนึ่งคุณโบเนี่ยเขาเคยเคลื่อนไหวกับพวกนี้เขาน่าจะรู้อะไรมากกว่าเราเยอะรู้เส้นสนกลไกอยู่แล้วสองก็คือผมติดใจที่คำว่า
คำว่าออกแบบเอาไว้แล้วเนี่ยมันคืออะไรใช่ไงถูกไหมครับคุณต้นก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันไม่ได้ไปหลอกเด็กมาอดข้าวแล้วออกแบบไว้แล้วผลประโยชน์สมกันเขารับการติดใจเขาออกแบบไปแล้วไอ้เขาเนี่ยใครถูกไหมฮะซึ่งจริงๆมันตอบรับนะคุณต้นเพราะมาดูปุ๊บนะเห็นคุณต้นเห็นไหมคือถ้าเป็นแบบเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายประชาธิปไตยอ้าวคำพากาซึ่งบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันก็ต้องออกมาสนับสนุนเห็นด้วยถูกไหมฮะปรากฏว่าคำพากาก็ดีโบก็ดีก็เหมือนกับจะไม่เอาด้วยคือเขาเห็นนะเขาเห็นลักษณะนี้มันคือการเอาเด็กไปตายเอาเด็กออกหน้าโบนี่เขาก็ไม่เห็นด้วยคำพากาเนี่ยถึงขนาดอะไรนะไม่มีใครควรจะตายเสียชีวิตจากอุดมการณ์อะไรใช่ไหมก็เถียงกันก็ว่ากันไปแต่ประเด็นที่เราเห็นนี่คือคนที่ออกหน้ามาคุณต้นดูสิถูกไหมมันชุดเดิมทั้งนั้นหน้าเดิมทั้งนั้นเป็นกระบวนการเดิมทั้งนั้นไปดูในหนังสือเนี่ยราชอดีราชพ่ายเนี่ยไล่เรียงไว้ให้ครบเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากที่คุณโบบอกว่ามันถูกออกแบบไว้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เราจะมาขยายความแล้วนะตรงนี้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันไม่ใช่แค่เด็กคน2คน3คนออกมาประท้วงนะฮะแล้วจริงๆก็ลองบอกจุดไม่ติดด้วยไม่มีใครเอาด้วยสังคมไม่เอาด้วยพวกเดียวกันยังไม่เอาด้วยเลยคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่เลยถูกไหมฮะแต่พวกนี้ยังดันทุรังยังดื้อยังด้านยังจะทำอยู่มันเพราะอะไรอ้าวนะฮะทีนี้ผมมาให้ดูคุณต้นนะฮะอันนี้เป็นงานวิจัยนะฮะงานวิจัยเขาชื่อว่าการปฏิวัติสีครับนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนะฮะการเผยแพร่อิทธิพลทางความคิดแบบซ่อนรูปหรือเป็นสงครามฮะนี่อันนี้ต้องบอกอย่างนี้อีกนะครับคุณต้นไปค้นเนี่ยในอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยครับก็มีให้โหลดนะฮะแล้วที่สำคัญจะบอกด้วยว่ามาจากฝ่ายนะฮะคนที่เขียนงานวิจัยชุดนี้นะมาจากฝ่ายที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัสเซียนะไม่ใช่พวกรัสเซียไม่ใช่พวกรัสเซียแต่เห็นความจริงเลยต้องเขียนคือเขียนให้จริงๆต้องบอกว่าโดยสรุปว่าเขียนขึ้นมาเพื่อทำให้เห็นว่ารัสเซียก็ทำแบบเดียวกันแต่ตอนที่เขาเขียนถึงหรือว่าอเมริกาทำยังไงเนี่ยเขาลงรายละเอียดไงเขาลงรายละเอียดไว้เยอะตรงนั้นแหละมันเลยเป็นประโยชน์กับเรานะฮะที่สำคัญคือเพิ่งงานชิ้นนี้นะครับเขียนสดๆร้อนๆตอนยูเครนมีความเปลี่ยนแปลง2014พอดีนะฮะเขาเขียนว่ายังไงไปดูกันนะคุณต้นครับนะฮะมันจะเป็นแค่เด็ก 2-3 คนออกมาประท้วงไหมนี่เขาบอกว่านี่การปฏิวัติสีนะครับเขาเรียกว่า Color Revolution นะฮะเป็นการทำสงครามWarfare นะครับคุณต้นในรูปแบบที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ไม่ให้เหมือนกับการทำสงครามในรูปแบบเดิมๆแปลว่าการสงครามการทำสงครามในรูปแบบเดิมคืออะไรมีทหารเอาอาวุธไปไล่ยิงกันมีอาวุธไปไล่ยิงกันมีสงครามยึดพื้นที่แล้วมีความรุนแรงอันนี้ถูกออกแบบมาทหารไม่เอาเยาวชนสงครามเหรอการสู้รบเหรอไม่เอาการประท้วงได้ไหมอาวุธเหรอใช้อุดมการณ์กับสัญลักษณ์ความรุนแรงเหรอใช้ข้ออ้างเรื่องสันติวิธีแต่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงตลอดแต่ใช้ความบอกว่านี่มาเพราะสันติวิธีคือมันเป็นสงครามที่ไปซ่อนรูปอยู่ภายใต้สันติวิธีซึ่งก่อนหน้านี้ท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ในวันที่เป็นผบ.ทบ.เคยพูดเรื่องนี้สงครามซ่อนรูปนั่นเนี่ยผมจึงสงสัยว่าเอ๊ะและหลังจากที่ท่านพูดเนี่ยทำไมมันไม่มีใครไปต่อยอดเลยเหรอไม่ว่างไม่รู้มัวแต่ต่อรองตำแหน่งกันอยู่ทีนี้นะครับเนี่ยเหตุผลนะครับที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เริ่มแผนตรงนี้นะครับก็คืออเมริกานะฮะการจุดเป้าหมายที่ทำนะครับเนี่ยบอกว่าเป็นการปฏิวัติก็จริงอะเรโวลูชันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงเอาผู้นำอีลีททางการเมืองฝ่ายตนเองเนี่ยให้ขึ้นไปมีอำนาจแทนโอ้โหนี่เขียนไว้แบบนี้เลยข้อแรกข้อเดียวนี่ก็ประเทศไทยตอนนี้แล้วเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับคุณต้นต้องการให้อีกขั้วนึงที่ฝั่งตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจแทนเมื่อ9ปีที่แล้วฝรั่งเขียนอยู่ตรงข้ามกับรัสเซียด้วยถ้าเราอนุมานแค่ข้อแรกนี้นะ
มันใช้เวลา9ปีเนี่ยมันก็เดินตามแผนของมันมาโดยตลอดเลยนะถูกแล้วตอนนี้อย่างอีเหลืองอีหลานก็ยังทำกันอยู่ข้อต่อไปใช้สัญลักษณ์คือสีนะฮะสีเนี่ยลึกอะไรก็ตามเนี่ยชูนิ้วชูนิ้วเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นแบรนด์ในการโมดิเวตให้คนเนี่ยเคลื่อนไหวยูเครนคือสีส้มเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฮ่องกงคือร่มมันมีรายละเอียดมาไล่ตัวทุกประเทศเลยเฮ้ยอุ้ยสวยจริงๆไม่น่าเลยชีวิตนี้สวยมากเลยนะเป้าหมายนะครับเนี่ยประเทศที่เป็นเป้าหมายคือประเทศกึ่งประชาธิปไตยที่บ้านเราเนี่ยเสร็จเลยอย่างเกาหลีเหนือมันไม่มีทางไอ้นั่นมันไม่กึ่งไอ้นั่นมันเผด็จการพม่าเนี่ยเผด็จการมันจะใช่อีกแบบนึงเอ๊ะอาจารย์เพราะว่าไอ้คนเขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าข้างรัสเซียผมไม่รู้เข้าข้างรัสเซียป่ะแต่มันมาจากรัสเวียไม่ได้เข้าข้างเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คำว่ากึ่งประชาธิปไตยมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่คือประเทศไหนที่มันสมาทานประชาธิปไตยเป็นครึ่งตัวแล้วเนี่ยมันเคลื่อนไหวง่ายคุณต้นเคลื่อนไหวง่ายกว่านะเนี่ยเพราะมันเอาอุดมการประชาธิปไตยเป็นธงตั้งเนี่ยวิธีการจริงๆนี้ตั้งไว้นะการเคลื่อนไหวคือสร้างแรงประท้วงจากก็เรียกว่า mass protest มวลชนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งโดยที่สามารถอ้างความชอบธรรมได้เข้าใจละเข้าใจคุณต้นต่อได้นะเข้าใจครับเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเป็นวิธีการที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลบเกลื่อนการใช้กองกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงแบบเดิมที่ CIA เคยใช้ถูกไหมฮะแล้วไม่ถูกประนามว่านี่คือการไปลุกรานอธิปไตยหรือคุกคามอธิปไตยหรือไปกระทบกระเทือนความมั่นคงระหว่างประเทศเข้าใจนะคือแบบเดิมเนี่ยโมโหรัฐบาลไหนกูล้มเลยกูเอาทหารเข้าไปช่วยแต่ข้อ5นี่ข้อ4นี่ชอบนะเปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งที่พูดได้ว่าเป็นธรรมมากที่สุดคือไปเอาการเลือกตั้งเนี่ยไปเป็นข้ออ้างไปเป็นความชอบธรรมแล้วไอ้พวกเพื่อล้มรัฐบาลอ้างตลอดพวกมันคือประชาธิปไตยคนเดียวเท่านั้นในประเทศนั้นๆทีนี้ไปดูคุณต้นมันก็มีนะครับปฏิวัติสีเกิดขึ้นในยุโรปหลังยุคโซเวียตล้มอาหรับสปริงนะครับในตะวันออกกลางในแอฟริกาเหนือปฏิวัติร่มในฮ่องกงหรือว่าเอเชียนสปริงในไต้หวันในไทยอันนี้ผมเพิ่มให้นะขอพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ